เรียกว่าสุดสัปดาห์นี้ต้องจับตาการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด<ม>ในหลายพื้นที่นะครับซึ่งจะมีการเลือกกันถึง4ี่จังหวัดด้วยกัน<ม>โดยเฉพาะถ้าเราโฟกัสกันไปเนี่ยที่ดุเดือดค่อนข้างจะมากานายกอบจอที่อุดรธานี<ม>เขาบอกว่าเป็นศึกใหญ่นะศึกใหญ่ระหว่างพักเพื่อไทยกับพักประชาชนศ<ม>ึกใหญ่ยังไงเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นว่าอย่างเพื่อไทยเองเนี่ย ตัวคุณทักษิณชินวัตรผู้ช่วยหาเสียงเป็นผู้ช่วยหาเสียงเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าศูนย์กลางของคนเสื้อแดงนะที่เพื่อไทยด้วย ก็ไปลงพื้นที่หาเสียงก็รับการตอบรับอย่างดีผู้คนมามากมายทีเดียวขณะที่ฝากฝั่งของประชาชนเองเขาใช้วิธีแบบเดาวกระจายเป็นเวทีเล็กๆไปตามพื้นที่ต่างๆไปในหลายพื้นที่มีการรอบคุมนั่นเองก็เพื่อที่จะดึงคะแนนเสียงให้ได้มากที่สุดก็ถือว่าเป็นศึกใหญ่นะครับอย่างที่อุดรธานีอย่างที่บอกไปตั้งแต่อดีตนายกทักษิณลงพื้นที่ปลาศัยหาเสียงบนเวทีที่อุดรธานีเพื่อช่วยผู้สมัครนายกอบจที่นั่นนะครับในฐานะผู้ช่วยหาเสียง ก็ถือเป็นครั้งแรกอย่างอดีตนยายกก็บอกนะว่าโอ้รังเวทีมา17ปีแล้วใช่ค่ะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องชาวอุดอรธานีเป็นอย่างดีครับทำให้พื้นนี้พื้นที่นี้ถูกจับตามากครับในการสู้ศึกของพักเพื่อไทยขณะที่พักประชาชนเองก็มีทั้งนายพิธาลิ้มเจลลริญรัตรวมถึงนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนครับช่วยในการหาเสียงการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยเปนที่24พฤศจิกายนนี้เดี๋ยวจับตาดูนะวันอาทิตย์นี้แหละก็จะทราบว่าใครจะได้รับชัยชนะครับคือต้องบอกก่อนว่าการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด4จังหวัด จะมีขึ้นเนี่ยไม่แช่วันอาทิตย์วันเดียวนะมีทั้งวันเสาร์แล้วก็มีทั้งวันอาทิตย์ด้วยนะคะอ,อย่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายสุวัจน์สุขารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการรณรงค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกอบจนครศรีธรรมราชค่ะที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็ตระหนักรู้เข้าถึงสิทธิการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งและเพื่อปลุกจิตสํานึกย้ําให้ประชาชนตื่น ตัวและออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเชิญชวนนะคะสำหรับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกันทุกคนนะคะออกไปใช้สิทธิการนหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่นั่นเองค่ะครับทั้งนี้ในการเลือกตั้งในสุดสัปดาห์นี้ก็คือทั้งเสาร์และอาทิตย์นะครับจะมีการเลือกตั้งนายกอบจอ4จังหวัดครับได้แก่อุดรธานีสุรินทร์เพชรบุรีและนะครศรีธรรมราช โดยจะเปิดหีบลงคะแนนตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาจากนั้นจึงจะเริ่มตรวจนับคะแนนโดยผลที่ออกมาจะเป็นคะแนนอย่างไม่เป็นทางการซึ่งจะต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ